เอาเลยครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็ในเกม Ragnarok Mobile Eternal Love นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในคลิปนะฮะที่เกี่ยวกับการทำอาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาจำแนกกันว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินเป็นคำถามที่ผมได้เจอบ่อยๆนะครับว่าพี่ครับกินอะไรดีครับแนะนำหน่อยแอดเรากินอะไรดีโอเควันนี้ผมจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันและแสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างของแต่ละอย่างกันนะครับผมโอเคไม่รอช้าครับผมเรามาดูกันเลยนะฮะอาหารแอดเนี่ยที่ผมแนะนำเลยนะครับผมก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับผมก็คืออาหารตีแรงเจาะเกราะนะครับกับอาหารวิ่งเร็วนะครับ2อย่างนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่ผมกินบ่อยๆนะครับผม1ก็คืออาหารที่ผมแนะนำบ่อยๆชื่อว่า Song for You นะครับ Song for You เนี่ยมันบวกทางด้านของ Attack ให้เราและก็บวก Ignore Defense ให้เราทำให้เราเนี่ยเล่น Ass Meat และตีแรงขึ้นนะครับเวลาโจมตีมอนสเตอร์นะฮะแต่ว่าอาหารชนิดนี้เนี่ยไม่เหมาะกับ Ass Gata สายคลินะครับเพราะว่าตอนที่คลิเนี่ยมันไม่สน Defense อยู่แล้วนะครับผมดังนั้นนะครับผมเลยจะแนะนำอาหารอีกอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็คืออาหารชิ้นนี้ครับชื่อว่า Fishman Soul ฮะFishman Soul เนี่ยดียังไงนะครับผมมันบวก Attack ให้เราเหมือนกันกับทางด้านของ Song For You แต่มันบวก Move Speed ให้เราด้วยครับ Move Speed ที่เราได้มาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถวิ่งเข้าไปหามอนสเตอร์แตะมอนสเตอร์ได้ก่อนคนอื่นเขามีโอกาสเก็บเลเวลได้ก่อนคนอื่นเขานี่คือข้อดีของมันมากๆอย่างนึงนะครับผมโอเคแล้ว2อันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมคราฟยังไงนะฮะเรามาดูกันนะครับผม2 อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะคราฟให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าคราฟยังไงนะฮะและถ้าใช้2 อันนี้ไม่ได้นะครับผมคราฟอันอื่นได้ไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันขอเวลาสักครู่นะฮะโอเคนะครับผมสำหรับทางด้านของ Song For You นะครับแล้วก็ทางด้านของตัวของ Fishman Soul เนี่ยก็อธิบายกันไปแล้วนะครับข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรนะครับและคราฟยังไงไปดูกันฟิชแมนโซนะครับมันเป็นอาหารประเภทผัดครับผมโดยของที่ใช้เนี่ยเป็นทางด้านของเนื้ออะไรนะเนื้อมาน้ำนะครับผมแล้วก็เนื้อแมงกะพรุนนะครับหลังจากนั้นก็เป็นทางด้านของมิโซะถูกไหมแล้วก็อันนี้ฮะเราก็จะได้ฟิชแมนโซหนึ่งที่นะครับผมอ่ะตามนี้เลยนะครับผมส่วนทางด้านของอีกชิ้นหนึ่งก็คือทางด้านของ Song For You Song For You ก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่อาหารประเภทที่ใช้ Attack เนี่ยบวก Attack เนี่ยมันจะเป็นอาหารทะเลทั้งนั้นเลยนะครับผมเริ่มด้วยเนื้อมะนาวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราใช้ปลาครับผมและใช้ชีสกับทางด้านของอันนี้ครับเราก็จะได้ Song For You 1ที่นะครับผมโอเคสำหรับถ้าใครไม่สามารถคราฟอาหาร4ดาวมากินได้นะครับผมแนะนำนะฮะอาหาร3ดาวยังต่ำนะครับ3ดาวซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันอย่างเหมือนทางด้านของฟิตแมนโซเนี่ยก็จะบวกวิ่งเร็วถูกไหมถ้าทางด้านของ3ดาวที่บวกวิ่งเร็วเหมือนกันจะเป็นอะไรมาดูกันครับผมพูดช้าๆแล้วกันนะฮะมันก็จะทำง่ายขึ้นครับผมมันจะใช้วัตถุดิบหายากแค่ชิ้นเดียวบวกกับวัตถุดิบที่ซื้อได้จาก NPC นะครับรวมกับเครื่องปรุงที่ซื้อได้จาก NPC แน่นอนนะครับ2 อย่างนะฮะก็คือน้ำตาลกับผงทองเราก็จะได้อาหารที่ชื่อว่า Fantasy Seafood Kebab มานะครับมันก็จะบวกวิ่งเร็วเราเหมือนกันแต่บวกน้อยกว่าทางด้านของ Fishman Soul ซึ่งเป็นอาหาร3ดาวแต่ผมมองว่าอันนี้เนี่ยเวิร์กสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่สามารถคราฟอาหารเลเวลสูงๆได้มากนักเราก็สามารถที่จะใช้ตานี้เนี่ยกด5อันแล้วไปฟาร์มแต่ทางด้านของตัวมารินเลยนะฮะหรือว่าแมงกะพรุนผมจำชื่อไม่ได้นะครับผม อ่ะนะครับผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะฮะแต่ละวันเนี่ยเราเนี่ยต้องมาซื้อวัตถุดิบล่าอาหารทุกๆวันนะครับเพราะว่าวัตถุดิบล่าอาหารเนี่ยขายจำกัดแค่วันละ5ชิ้นนะครับผมส่วนวัตถุดิบหายากเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าพอมีเงินหน่อยซื้อติดไว้ทุกวันอย่างผมเนี่ยซื้อทุกอย่างจนให้มันหมดสต็อกเพราะว่ามันขายจำกัดจำนวนนะครับผมก็แล้วแต่วันว่าบางวันอันนี้ขายเยอะบางวันอันนี้ขายน้อยส่วนวัตถุดิบอื่นๆนะครับไม่ต้องไปล่านะฮะบางอย่างมีอยู่ในนี้แล้วซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนอย่างเนื้อปู
นะครับที่ผมเอามาคราฟทางด้านของแฟนตาซีเมื่อสักครู่นะฮะอ่ะเรามาดูอาหาร3ดาวสำหรับซองฟอร์ยูกันบ้างดีกว่าซองฟอร์ยูคือ4ดาวถูกไหมครับถ้า3ดาวเราจะคราฟอะไรมากินนะครับผมอ่ะมาดูกันนะฮะผมแนะนำเป็นเมนูนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันชื่ออะไรนะครับเหมือนเดิมมันใช้เนื้อแมงกะพรุนนะครับกับอันนี้นะฮะและก็ทางด้านของนมครับผมและสุดท้ายก็ผงทองเหมือนกันนะครับคราวนี้เป็นเมนูต้มนะครับเมนูต้มเนี่ยจำไว้ว่าบวกทะลุเกราะนะฮะสำหรับสายตีประชิดนะครับส่วนเมนูผัดบวกวิ่งเร็วจำไว้แบบง่ายๆตามนี้นะครับเราจะได้อาหารชื่อว่าแฟนตาซีฟิชซุปนะครับผมไม่คราฟให้ดูแล้วกันนะฮะเปลืองวัตถุดิบผมตามนั้นนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับว่าอาหารแต่ละชนิดพอกินแล้วตีแรงขึ้นแค่ไหนไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะไปตีทางด้านของพังในคล็อกทาวเวอร์แล้วกันนะครับผมมาดูไอเทมสวมใส่ของผมกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมสวมใส่มีดตีธาตุลมนะครับผมแรงขึ้น 20% 2ใบนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูดาเมจกันก่อนนะครับว่าเราตีได้เท่าไหร่นะฮะบัฟแอดครับผมตอนนี้เนี่ยเราตีเปิ้ลอยู่ประมาณ 5,400 ผมอาจว่าเราจะต้องกดธาตุสักหน่อยเพื่อเดี๋ยวค่อยกดธาตุแล้วกันนะครับผม5,400 นะฮะกดธาตุดูนะครับผมว่าเราจะตีได้เท่าไหร่เมื่อสักครู่ 4,600 กับ 5,400 ถูกไหมตอนนี้เนี่ยกดธาตุมันก็ขึ้นมาคูณ2เริ่มต้นที่ 4,000 นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำอาหาร5ดาวขึ้นมาซึ่งเป็นอาหารตีจอกเกราะในตระกูลของประเภทต้มนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูดาเมจที่ได้ขึ้นมากันอาหารอย่างนี้เนี่ยทำยังไงใช้ของหายากถึง4อันนะครับซึ่งถ้าสมุดทำอาหารไม่ถึงเลเวล10ผมไม่แนะนำให้ทำเลยเพราะว่ามันติดยากมากๆอันนี้สมุดอาหารผมเลเวล10นะครับแต่ว่าเพิ่งทำมาไม่เยอะมันเลยมีแค่ 74% นะฮะผมจะทำ6อันเลยทีเดียวนะครับถ้าติด6อันก็โชคดีถ้าไม่ติดก็ทำเพิ่มนะครับโหได้4อันครับอ่ะงั้นเราต้องทำเพิ่มอีก2อันวัตถุดิบที่ผมใช้ก็ดูตามนี้เลยนะครับโหยังแป๊กอีกนะฮะต้องทำเพิ่มอีกอันนึงนี่เป็นเหตุผลที่ผมยังไม่แนะนำอาหาร5ดาวตั้งแต่ช่วงต้นนะครับเพราะว่ามันติดยากจริงๆนะครับทำไปเนี่ยถ้าเลเวลทำอาหารไม่ถึง10มันมีแต่เจ๊งกับเจ๊งครับผมเมื่อสักครู่เราดาเมจเท่าไหร่นะประมาณ 4,000 แล้วก็ 8,000 ถูกไหมตอนตีดับเบิลนะฮะตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูฮะหลังจากกินอาหารนะครับ6ชิ้นนะครับผมเราจะบวก Attack 240บวกกับจอกเกราะอีกนะครับผมคิดว่าจะได้เท่าไหร่ฮะผมคิดว่ามันน่าจะบวกมาประมาณ 2,000 นะให้ผมเดานะอันนี้เพราะว่าปกติเนี่ยผมไม่เคยมาเทสอะไรแบบนี้แต่ว่าคือกินแล้วแล้วค่อยมาตีนะครับอ่ะมาดูกันนะครับผมนี่ครับดาเมจแรงขึ้นยังเห็นได้ชัดนะครับ 2,000 ดาเมจตอนตีดับเบิลนะฮะหรือตีติดเกราะแตกเนี่ยขึ้นไปถึง 11,000 เลยทีเดียวนะฮะเยอะมากตีแรงขึ้นราวๆ 3,000 กว่าๆนะครับผมตามนั้นครับท่านผู้ชมฮะเป็นยังไงกันฮะสำหรับการกินอาหารมันดีขึ้นมากแค่ไหนท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับผมก็หวังว่านะครับดูคลิปนี้เนี่ย
ก็จะเป็นไกด์นะครับนำทางให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ไม่มากก็น้อยนะครับย้ำกันอีกครั้งนะสำหรับแอดมิดเนี่ยกินอาหารเจาะเกราะเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยอาหารเจาะเกราะเราก็ต้องมาดูด้วยว่าถ้าเรากินแล้วเจาะเกราะเกิน 100% มันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ล้นถ้ามันเกิน 100% ก็ให้ไปกินอาหารประเภทวิ่งเร็วอาจจะดีกว่าส่วนอาหารประเภทเวลาเราจะลง PVP เนี่ยมันก็จะมีอาหารประเภทตีกับคนนะครับอาหารประเภทตีกับคนเดี๋ยวผมคราฟให้ดูนะครับสักอันนึงมาดูกันว่ามันใช้อะไรกันบ้างนะครับผมและทำไมถึงต้องกินเฉพาะตีกับคนนะครับผมอาหารตีกับคนเนี่ยเป็นอาหารประเภทปิ้งย่างนะครับผมซึ่งเหมือนเดิมอาหารที่บวกตีประชิด physical damage นะครับผมก็จะเป็นอาหารเกี่ยวกับทะเลเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมคราฟสีดาวแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองวัตถุดิบมากเป็นทางด้านของตัวสิ่งนี้อันนี้และก็กับชีสครับผมมันก็จะชื่อว่าอ่านไม่ออกนะฮะทีบลูสซีฟู้ดเคบับมั้งนะครับโอเคมันบวกอะไรบ้างนะครับผมทำไมผมถึงบอกว่าถ้าลง PVP เนี่ยควรกินอันนี้โดยเฉพาะคือถ้าเราดูเทียบกับอาหารก่อนหน้านี้เนี่ยอาหารก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอย่างซอง 4U เนี่ยมันจะบวก Attack นะครับแล้วก็บวก M Defense คือการเวทแล้วก็ Ignore Defense แต่อาหารประเภทสู้กับผู้เล่นเนี่ยมันจะบวก Defense ปกตินะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่ได้เจอเมจตลอดใน PVP ตอนนี้ถูกไหมเราจะเจอพวกฮันพวกแอดพวกไนท์กันซะมากกว่าดังนั้น Defense ธรรมดามันส่งผลที่ดีกว่านะครับผมตามนั้นเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมมันก็ยังมีอาหารตีบอสอีกนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถไปดูได้ตามสูตรอาหารเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description ของคลิปนี้นะครับผมโอเคงั้นขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ